ก็ปีนี้ก็อยากจะให้ทีมได้แชมป์หรือไม่ก็อย่างน้อยๆก็ได้รองแชมป์พอได้แชมป์นี่มันก็ได้เลื่อนชั้นเลยรองแชมป์ก็ต้องไปเพลย์ออฟกับสายล่างนะครับก็อยากจะให้ขึ้นไปเล่นในลีกที2หรือดิวิชั่น1ไปสักปีหนึ่งความในใจของผู้บริหารอย่างโกปี้พงศวัฒน์สุภัสริประธานสโมสรม้าขนองศึกแพร่ยูไนเต็ดทีมในศึก G3 โซนบนฤดูกาล2018วันนี้ซุปเปอร์ซับทีวีจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกสโมสรแห่งนี้กันครับฟุตบอลแพร่ยูไนเต็ดเรานี่เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2009ครับที่ส่งฟุตบอลแข่งก็แข่งมาตลาดนะครับก็เราทางครอบครัวก็ถือว่าเป็นคนชอบกีฬาเนาะพี่ติ๊กแกก็สมัยที่แกเรียนมหาวิทยาลัยฮอนค้าแกเล่นบาสแกติดทีมชาติด้วยเนี่ยครับเราก็ชอบชื่นชอบกีฬามาแล้วก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่ผมก็เคยเป็นมาหลายปีนะครับก็ดูแลกีฬาดูแลกีฬาทุกชนิดของจังหวัดส่งแข่งนะครับแต่ก่อนก็มีมวยนะจังหวัดแพร่นี่มีมวยที่มีชื่อเสียงผมก็เคยเป็นประธานฝ่ายมวยทำมวยไปแข่งรวมทั้งทำมวยไปราชดำเนินลุมพินีก็ไปมาแล้วก็ทำมวยให้จังหวัดด้วยในหน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการทีมแค่อยู่ในเต็ดนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีทีมผู้ฝึกสอนนะคะทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับนักฟิตเนสผู้ช่วยโค้ชนะคะแล้วก็ทีมสตาฟต่างๆกับทีมตัวของนักฟุตบอลซึ่งจะต้องดูแลทั้งหมดนะคะในระหว่างช่วงที่นักฟุตบอลได้เข้ามาเป็นสมาชิกของทีมแพร่ยูไนเต็ดตั้งแต่คัดตัวนักกีฬานะคะเริ่มซ้อมเริ่มในการบริหารจัดการเรื่องดูแลเรื่องชุดเรื่องเสื้อผ้าเรื่องที่พักนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องความเป็นอยู่ทั้งหมดตลอดฤดูกาลนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยลามาสายเหมือนเป็นรูปแบบของบริษัทหนึ่งในการทำงานในด้านฟุตบอลบอลเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มที่จะบูมเนาะทุกจังหวัดเขาก็มีการแข่งขันก็ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดเราก็คิดว่าเราพอมีศักยภาพก็ทำจุดประสงค์จริงๆเราก็อยากจะให้เด็กแพร่ได้มาหันมาเล่นกีฬาได้มาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ไปมั่วสุมทางยาเสพติดหรืออะไรอย่างอื่นต้องการที่จะให้จังหวัดแพร่มีชื่อเสียงมีฟุตบอลดีๆ อยากให้ประชาชนที่เขาชื่นชอบเสาร์อาทิตย์ก็มีบอลแข่งก็มันก็เป็นแหล่งบันเทิงใจสนุกสนานตอนเย็นๆวันเสาร์อาทิตย์ที่มีบอลก็มีโอ้โหคนมาดูกันเยอะเหมือนกันนะถ้าฟอร์มก็ฟอร์มเราดีนะถ้าเราชนะเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคนก็ดูกันเยอะฝั่งนู้นอาจารย์ฝั่งนู้นนี่แทบไม่เห็นสีขาวอย่างนั้นเลยนะเขาก็ต้องการให้แพ้เนี่ยนะคะให้เลื่อนชั้นนะคะเนื่องจากว่าเห็นความตั้งใจของผู้บริหารเห็นเม็ดเงินที่ลงทุนไปซึ่ง อาจจะมากกว่าบางทีมที่เขาได้ลงทุนกับสโมสรแห่งนี้นะคะทางผู้บริหารเองเนี่ยก็มีความตั้งใจมากๆโดยเฉพาะท่านประธานที่ปรึกษาเมื่อ2ปีที่ผ่านที่แล้วมาก็เหมือนเริ่มจะท้อนะคะแต่พอมาปีนี้เนี่ยเราได้มาร่วมงานกับ
ทีมโค้ชทีมสตาฟนะคะแล้วก็ได้รับความเปิดใจนะคะกับนักฟุตบอลที่มาช่วยกันถึงแม้ว่าเขาเคยอยู่ในทีมใหญ่ในทีมไทยลีกเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเขาก็เห็นว่าการทำงานของผู้บริหารที่นี่มีความตั้งใจทำฟุตบอลจริงๆไม่ได้จะด้วยเหตุผลสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเราก็จะสนับสนุนฟุตบอลแล้วก็จะเดินไปข้างหน้าแล้วก็อยากจะให้ตั้งใจก็ต้องให้ขึ้นไปที่3ให้ได้เหมือนอย่างทุกปีที่เราเคยบอกไว้ทั้งที่อาจจะแฟนบอลอาจจะคาดหวังว่าพูดมาทุกปีไม่เห็นได้ขึ้นเลยแต่ก็อยากจะเรียนว่าฟุตบอลเองเนี่ยมันองค์ประกอบหลายอย่างนะคะมีอีกหลายอย่างซึ่งท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมันด้วยเหตุด้วยผลด้วยสิ่งองค์ประกอบเช่นกรรมการเช่นสนามเช่นการเดินทางเช่นมรสุมฤดูหรืออะไรต่างๆทั้งมวลเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยในปีนี้เราก็จะได้มีฟุตบอลดีๆนะคะแล้วก็มีฟุตบอลสนุกๆให้กับชาวแพร่ได้ดูกันค่ะคอยติดตามนะคะก็ปีนี้ก็อยากจะให้ทีมได้แชมป์หรือไม่ก็อย่างน้อยๆก็ได้รองแชมป์พอได้แชมป์นี่มันก็ได้เลื่อนชั้นเลยรองแชมป์ก็ต้องไปเพลย์ออฟกับสายล่างก็อยากจะให้ขึ้นไปเล่นในดีทีสองหรือดีวิชั่นหนึ่งไปสักปีหนึ่งไปดูขึ้นไปเพราะว่าแฟนบอลเขาก็มุ่งหวังอยู่ว่าเราก็อยู่ในระดับนี้มาหลายปีแล้วลำปางอย่างสุโขทัยเมื่อหลายปีก่อนสุโขมีอยู่ปีหนึ่งของชัยนาทที่ชัยนาทได้ขึ้นไปดิวิชั่น2วันชัยนาทมาเยือนแพร่ปีนั้นนะปีที่ชัยนาทได้ขึ้นไปดิวิชั่น2นะไปที่ดิวิชั่นดิวิชั่น1ชัยนาทมาเยือนแพร่โดนไล่ออกตั้งแต่10นาทีแรกแต่แพร่ยังชนะชัยนาทได้ 1-0 อะไรเงี้ยแต่แพ้ไม่ได้ไปแต่น่าปีนั้นก็หลังจากนั้นเขาก็ขึ้นไปกองเชียร์เขาทีมแพร่เขาก็ที่เป็นฮาร์ดคอร์ที่เป็นเชียร์กันอยู่ทุกแมตช์นะก็อยากจะไปดิวิชั่นหนึ่งบ้างทีมก็จะพยายามเต็มที่ปีนี้นี่น่าจะมีเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อย ซึ่งทีมแพร่แล้วผมว่าทีมแพร่นี่ก็เป็นทีมที่ได้มาตรฐานทีมหนึ่งเท่าที่ผมสอบถามโค้ชที่ผ่านไปแล้วที่เขาออกจากเราไปแล้วเขาก็ไปพูดคุยกับโค้ชคนอื่นที่โค้ชคนอื่นที่ว่าเนี่ยที่เขาติดต่อผมมาอยากจะมาเป็นโค้ชให้ทีมแพร่เขาก็บอกว่าหลายๆคนที่เข้ามาเป็นโค้ชทีมแพร่เขาบอกว่าแพร่นี่พร้อมพอสมควรในระดับเนี้ยระดับที่เราดิวิชั่น2ที่เราเป็นอยู่หลายโค้ชที่เข้ามาแล้วเขาก็อยากจะอยู่ต่อแล้วพอเขาได้ออกไปเขาก็ไปบอกกับเพื่อนโค้ชเขาด้วยกันว่าแพร่นี่ก็เป็นสโมสรที่น่าอยู่ทีมนึงเพราะเราก็ถือว่าเราพร้อมเราดูแลดีเรามีที่พักเรามีอะไรที่ก็พอที่จะเป็นทีมที่มีระดับหนึ่งในของดิวิชั่น2แต่ถ้าเกิดได้ขึ้นไปดิวิชั่น1หรือไทยลีกมันก็คงจะปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ณตรงเนี้ยผมว่าเราก็เป็นทีมหนึ่งที่อย่างน้อยๆอันหนึ่งที่เรามีไม่เสียหายคือเรื่องเงินเราทุกทีมเด็กทุกคนบางเด็กบางคนบอกพอทีมฟอร์มไม่ดีพอทีมแพ้บ่อยๆเงินเริ่มฝืดเริ่มช้ามีที่เด็กของมันมาพูดกันเมื่อปีผ่านๆมานะแต่แพ้ไม่มีปัญหาอย่างไรก็ทุกวันที่5แล้วก็ทุกวันที่20เราจ่ายเงิน2รอบ2ครั้งก็อาจจะเลทปัน2วันก็เป็นไปธรรมดานะแต่ว่าไม่มากกว่านี้ถึงเวลาก็โอนตังค์ให้เรียบร้อยเด็กปัญหาอื่นๆก็ส่วนใหญ่ผมปัญหาที่ผมคิดเองนะที่ทีมเรามันไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จผมว่าอยู่ที่ตัวเด็กเป็นเหตุผลเยอะมากกว่าว่าเด็กมีวินัยพอไหมเด็กบางคนเล่นดีแต่วินัยไม่ดี
อะไรเงี้ยครับจากนั้นหลังการซ้อมได้มีโอกาสพูดคุยกับโค้ชหนุ่มอานนท์บรรดาศักดิ์เฮดโค้ชของทีมแบบ Exclusive ซึ่งโค้ชหนุ่มในวันนั้นมีการประชุมนักเตะที่แคมป์เก็บตัวไปฟังโค้ชหนุ่มพูดถึงการมารับงานครั้งนี้ครับสวัสดีครับก็เรื่องการตัดสินใจมาทำงานที่นี่นะครับต้องบอกเลยได้เลยว่าผมตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าทีมมีเป้าหมายที่จะเลื่อนชั้นไปขึ้นไทยลีก2นะครับมันเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างที่จะท้าทายนะครับแล้วก็ท้าทายตัวผมซึ่งผมทำได้ปีที่แล้วผมก็อยากทำได้อีกในปีนี้นะครับก็ผมมั่นใจว่าการทำงานปีนี้นะครับผลงานปีนี้จะออกมาดีเพราะว่าผมมีผู้เล่นที่เคยร่วมงานมีทีมงานที่ดีนะครับทีมงานส่วนต่างๆที่มาช่วยกันสร้างแพ้ยูไนเต็ดในยุค2018นี้นะครับก็ค่อนข้างที่มีทีมงานมีคุณภาพแล้วก็นักเตะมีคุณภาพแล้วก็ผู้บริหารปรารถนาที่จะเลื่อนชั้นโดยแท้จริงทีมคู่แข่งนะครับทีมคู่แข่งก็ผมความจริงผมก็ให้เกียรติทุกทีมนะครับแต่ละทีมมีประสบการณ์ในไทยลีก3นะครับไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชรนะครับนาวิกโยธินครับอยุธยาอินเตอร์อยุธยา FC JL เชียงใหม่นะครับรวมถึงเชียงรายซิตี้นะครับหลายๆทีมเป็นทีมที่ค่อนข้างมีคุณภาพและทีมที่ผมยังไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแต่ว่าทีมที่รู้สึกว่าจะเสริมแล้วก็มีโครงสร้างที่ดีครับมีงบประมาณที่ดีก็ทีมที่เอ่ยมานะครับค่อนข้างที่เป็นคู่แข่งสำคัญในปีนี้นะครับเพราะนั้นไทยลีก3ต้นบนเนี่ยดูแล้วหลายๆทีมก็ทุ่มเทงบประมาณนะครับเพื่อจะให้ผลงานออกมาดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่การบริหารจัดการนะครับแล้วก็เรื่องการยืนระยะนะครับผมก็มั่นใจว่าคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นอยุธยาก็มีอยุธยาก็มีผู้เล่นที่ดีที่น่ากลัวนะครับแล้วก็ทีมต่างๆที่ได้เอ่ยมานะครับโครงสร้างนะครับในการทำทีมแพ้เอเจ็ดในปี2018ถ้าจะเอาเป้าหมายหลักก็คือต้องเลื่อนชั้นให้ได้ก่อนนะครับแต่สิ่งสำคัญคือจังหวัดแพร่น่ะเป็นทีมฟุตบอลที่เท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือจะเป็นบอลแฟนบอลที่เป็นท้องถิ่นนิยมนะครับนิยมผู้เล่นที่เป็นลูกหลานภายในจังหวัดนะครับโครงสร้างของผมก็คือต้องเอาผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในไทยลีก1ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในไทยลีก2นะครับและผู้เล่นที่มีคุณภาพอยู่แล้วที่เป็นลูกหลานชาวแพร่อยู่แล้วนะครับเพื่อใช้ต่างชาติหรือว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์ที่ทํางานกับผมมาหรือว่ามีประสบการณ์ในลีกไทยมายกระดับให้ผสมผสานกันนะครับผมก็ได้ให้โอกาสเด็กที่มาจากอะคาเดมี่ของแพร่ยูไนเต็ดจากโรงเรียนท่าข้ามแล้วก็เด็กอะคาเดมี่ของจังหวัดแพร่เด็กเยาวชนภายในจังหวัดแพร่นะครับได้มามีส่วนร่วมนะครับในการเป็นผู้เล่นในโครงสร้างของเราในปีนี้นะครับแผนการในอนาคตก็เราคุยกันไว้คร่าวๆว่าทางผู้บริหารนะครับได้จับมือกับเชฟวิลเวนเซ่นะครับก็จะส่งโค้ชที่มีเป็นโค้ชรุ่นใหม่นะครับไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอากลับมายกระดับนะครับผู้เล่นภายในจังหวัดนะครับแล้วก็ทำทีมเป็นท้องถิ่นนิยมขึ้นมาบวกกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในที่เราสามารถดึงตัวมาร่วมทีมนะครับเพื่อที่ยกระดับทีมให้มันดีขึ้นแต่เป้าหมายหลักปีนี้ก็ต้องบอกว่าต้องเลื่อนชั้นให้ได้ก่อนนะครับเพื่อการวางแผนงานในอนาคตนะครับจะได้ราบรื่นนะครับก็สวัสดีนะครับแฟนบอลชาวแพร่แล้วก็ประชาชนชาวแพร่ที่มีใจรักในกีฬาฟุตบอลนะครับผมว่าผู้เล่นในจังหวัดของแพร่ไม่ว่าจะเป็นระดับไทยลีก1ไทยลีก2นะครับหลายๆคนไปเล่นอยู่ต่างจังหวัดเป็นทีมที่เป็นจังหวัดที่มีผู้เล่นค้าแข่งอยู่ในไทยลีกเยอะนะครับแล้วก็ในระดับลูกหนังขาสั้นไม่ว่าจะเป็นอัสสัมชัญกรุงเทพเทพสุรินทร์หรือว่า
จตุรมิตรก็มีเด็กแพทย์ซึ่งเข้าไปศึกษาอยู่แล้วก็เล่นฟุตบอลจตุรมิตรอยู่นะครับซึ่งในอนาคตนะครับถ้าเราวางโครงสร้างให้ดีนะครับผมว่าทีมนี้ก็จะเป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับก็ถ้าพูดถึงชาวแฟนบอลชาวแพร่ก็เราก็ยังไม่มีเกมอุ่นเครื่องในบ้านนะครับให้ได้ดูนะครับแต่ว่าเราบอกได้ว่าแฟนบอลที่อาจจะผิดหวังไปเยอะนะครับจากปีที่ผ่านมานะครับปีนี้เราจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนานะครับสร้างกระแสบุกกระแสแฟนบอลของถิ่นนิยมครับต้องบอกได้ว่าปีนี้มีลูกหลานชาวแพร่ร่วมอยู่ในทีมเยอะนะครับท่านที่มาเชียร์ลูกหลานภายในจังหวัดของท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ว่าระบบโครงสร้างหรือความเป็นมืออาชีพทั้งสตาฟและทีมงานเราพยายามจะหาหลายสิ่งหลายอย่างหาประสบการณ์ที่มีในความเป็นมืออาชีพมายกระดับทีมในปีนี้นะครับเวลาเกมลุกครับเราจะเล่นเป็นยืน 4-1 ว่าพอเป็นเกมรับปุ๊บเบิร์ดก็ลงมาเดือดขึ้นมาเบิร์ดฝากที่หน้าเราไปแล้วเราทำงานที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเวลาทำบอลมาไปถูกแล้วไอ้ตัวแรกเบิร์ดจะเจอต้องเข้าขาถ้าเป็นขึ้นนำยิงแบ็คเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่ไอ้คู่นี้มันต้องทำงานก่อนนะครับอยู่แล้วแต่ถ้าไอ้เน็ตไอ้เบิร์ดไอ้เน็ตสูงไอ้เบิร์ดไม่ห่วงนอกจากทีมใหญ่แล้วยังมีเรื่องของอะคาเดมี่ในชุดเยาวชนต่างๆที่แพร่ยูไนเต็ดส่งแข่งทุกรุ่นที่กำลังประคบประหงมอย่างต่อเนื่องอีกด้วยก็ทีมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยนะคะจากปัจจุบันนี้ที่เราทำอยู่ได้ร่วมมือกับโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมนะคะของจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาจากการที่ไม่มีนักเรียนน้อยลงทางผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยคิดว่าอยากจะทำโรงเรียนนี้ให้เป็นอะคาเดมี่ของสโมสรฟุตบอลนะคะโดยทางสโมสรก็ได้ดูแลซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการจ้างโค้ชนะคะเรื่องอาหารเพราะนักฟุตบอลทุกคนนักเรียนทุกคนที่มาเรียนที่โรงเรียนนี้จะต้องเข้ามาอยู่เป็นนักเรียนประจำนะคะแล้วเราก็ได้สนับสนุนส่งยูธลีกทุกรุ่นนะคะอายุ13ปี15ปี17ปีแล้วก็19ปีค่ะเด็กๆเองก็เห็นตัวอย่างนะคะว่ามีพี่ๆแล้วก็มีเพื่อนฝูงคนในหมู่บ้านของเขาได้ถูกคัดเลือกนะคะเข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จุดประกายให้เด็กๆเนี่ยนอกจากจะว่างเว้นจากการเรียนหนังสือแล้วก็จะมีเวลาว่างเนี่ยมาฝึกซ้อมฟุตบอลเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ของเราได้คัดเลือกเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะเป็นเพิ่งอายุ17เข้ามาอยู่ในทีมแล้วก็จะต้องส่งชื่อเข้าอยู่ในทีมของแพร่ยูไนเต็ดด้วยเป็นเด็กมาจากอำเภอวังชิ้นนะคะซึ่งทีมโค้ชเนี่ยมาฝึกซ้อมที่สนามนี้แล้วก็เห็นแววของเด็กคนนี้และทุกวันนี้พี่ๆเขาก็สนับสนุนแล้วก็สิ่งไหนที่น้องเขาด้อยเขาก็จะพัฒนาตรงนั้นแล้วก็มีการฝึกพิเศษสำหรับเด็กแล้วก็จะเอาน้องเนี่ยจากการที่เขาคุณพ่อคุณแม่ส่งมาอยู่หอพักเราก็จะให้มาอยู่ในแคมป์ของเราแล้วก็จะได้ซึมซับบรรยากาศในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพซึมซับในการดูแลร่างกายของตัวเองซึมซับในการทัศนคตินิสัยใจคอที่จะต้องมาอยู่รวมกันแล้วก็ก้าวหน้าเพื่อจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไปคิดว่าเด็กคนนี้นะคะจะต้องเป็นเพชรของทีมแพร่ยูไนเต็ดในอนาคตต่อไปก็ผมคิดว่าที่เราทำทีมฟุตบอลเนี่ยเราตั้งใจว่าเราอยากจะให้แต่เยาวชนประชาชนเขาก็สนใจนะเขาก็รู้จักแพร่ยูไนเต็ดเขาก็ติดตามทั้งเด็กมัธยมที่โรงเรียนประจำจังหวัดทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยเขาก็สนใจผมก็อยากจะให้เด็กๆ เนี่ยมาสนใจทีมฟุตบอลสนใจที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดแล้วก็อยากจะให้เด็กๆนักเรียนเด็กแพร่ก็หันมาเล่นกีฬาเป็นฟุตบอลวันหน้าก็จะได้มีอาชีพหนึ่งที่มันพอที่จะพอไปได้ก
กับฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยเราเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักฟุตบอลเงินเดือนก็หลายหมื่นบางคนก็เป็นแสนถ้ามีเทคนิคมีพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เชิญชวนเราก็พยายามเรามีอะคาเดมี่เราก็คัดอะคาเดมี่มาเรียนมาอะไรแต่แพร่นี่มันจะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าไม่มีมหาลัยพอเขาจบม.6 ไปแล้วเขาก็ไปที่อื่นแต่ก็จะมีเบี้ยเขตที่แม่โจ้มีเบี้ยเขตแพร่มาเรียนแต่ก็เห็นได้ยินไปสอบถามเด็กๆหลายๆคนเขาก็บอกบางทีเขาจบม.6 แล้วเขาก็อยากจะไปเชียงใหม่เขาอยากจะไปกรุงเทพอะไรเงี้ยครับแต่คนไหนที่อยู่ที่มีทักษะในการเล่นฟุตบอลเนี่ยถ้าอยู่ถ้าเราคัดไว้ว่าเอาขึ้นมาเล่นทีมใหญ่ได้ตอนนี้มีคนหนึ่งเนี่ยโค้กคัพเราเนี่ยท่านมาได้คนหนึ่งปีที่แล้วเล่นโค้กคัพก็เอามาติดทีมนี้ได้ละ1คนก็ถือเป็นอะคาเดมี่ของเราที่เราสร้างขึ้นมาก็คิดว่าสมาคมเองก็อยากจะพัฒนานะคะแต่จริงๆแล้วในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทุกคนทุกสโมสรเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ทีมนักฟุตบอลส่วนประกอบผู้บริหารนะคะทั้งกองเชียร์ทั้งองคาพยพทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะต้องพัฒนาไปด้วยกันไม่ใช่ว่าถ้าเกิดสมาคมพัฒนาไปอีกด้านนึงเราไม่เห็นด้วยต่อต้านไปอีกด้านนึงแล้วเราก็มีตัวอย่างดีๆนะคะจากฟุตบอลต่างประเทศในลีกสูงๆของต่างประเทศและสมาคมก็พยายามจะทำสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นนะคะพัฒนาบางจริงแล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันคงจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะอันไหนดีเราก็จะต้องเก็บไว้อันไหนไม่ดีเราก็จะตัดทิ้งออกไปแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปทั้งระบบมันก็คิดว่ามันก็คงจะดีแต่ว่าพวกเราทุกคนต้องช่วยกันแล้วก็ร่วมมือกันด้วยค่ะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่สมาคมฟุตบอลด้วยนะที่เขาต้องมาทำให้มันดีแต่สำหรับสโมสรเราเนี่ยเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละทำให้ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่สมาคมที่จะมีมาตรการหรือจะมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นมาอย่างไรเราก็มีปัญหาการแข่งขันบ้างกับพวกกรรมการบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นแบบบอลไทยอ่ะเนาะเราจะไปโวยวายหรือว่าเราจะไปแอนตี้หรือจะอะไรมันก็ไม่สมควรเราก็รับยอมรับไปแข่งไปสู้กันไปอะไรเงี้ยครับอย่างกรรมการเนี่ยต้องมีการพัฒนาผู้ตัดสินที่ทันเกมที่มีการวินิจฉัยเหตุการณ์ดีกว่านี้อาจจะไปดูทีมบอลยุโรปที่ลีกใหญ่ๆเขาตัดสินบางทีผมดูบอลพรีเมียร์หรือบอลสเปนหรือบอลอะไรก็แล้วแต่ที่ดังๆบางทีเราลองว่าเราไม่ดูบอลแข่งเราดูกรรมการดูกรรมการเขาโอ้ดูเขาวิ่งไปวิ่งมาเราเขาวิ่งเนี่ยสมมติว่าทีมฝั่งนี้ได้บอลกำลังจะบุกแล้วตัวกรรมการอยู่นี่นะเขาต้องรีบวิ่งขึ้นไปเพราะเขารู้แล้วนี่ไอ้ทีมนี้จะบุกละเดี๋ยวมันจะต้องลุกขึ้นมาเขาก็ต้องวิ่งให้มันไปอยู่ในเหตุการณ์ที่ใกล้ที่สุดที่อะไรอะไรเนี่ยไม่ใช่ว่าพอทีมนี้บุกมาพอบอลเสียตรงนี้จะโต้ละคุณก็ยังไม่ไปถ้าไปไม่ทันเขาเนี่ยมันกรรมการเขาต้องพอนี่ได้บอลจะต้องรีบบุกละกรรมการต้องขึ้นไปละอะไรเงี้ยเราดูกรรมการเขาวิ่งไปวิ่งมาดูเขาอยู่เหตุการณ์มันแต่ความผิดพลาดมันก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องพัฒนาให้มันสูงขึ้นไปอีกหน่อยจะต้องมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงพอสมควรที่ทันเกมเรื่องบางทีเรื่องล้ำหน้าไม่ล้ำหน้านี่ก็เป็นปัญหาลูกล้ำหน้าแล้วปล่อยให้เข้าแล้วก็เสียหายต้องมีพัฒนาแล้วอีกอย่างนึงก็ทางสมาคมก็จะต้องไปหาเบ็ดเงินมาซัพพอร์ตให้กับสโมสรบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการถ่ายทอดการอะไรเห็นว่าได้มีสปอนเซอร์อะไรมาพอสมควร
บางทีทีมเราก็หาเงินมาเองด้วยการด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะครับวันนี้ครับวันนี้ก็จะพามาดูครัวของไทยยูไนเต็ดครับก็อยู่กันแบบครอบครัวครับกันเองแบบตามอัธยาศัยครับมีเสื้อผ้ามีก็ทุกอย่างครับใครอยากกินอะไรก็จัดการได้มีพ่อครัวแม่ครัวให้ครับส่วนมากก็วันที่เขานัดมานอนแล้วก็วันตอนเย็นถ้าตอนเย็นก็ใครที่อยู่แคมป์ก็พี่ก็ทำกินด้วยกันเนี่ยครับเล็กแต่ก็รวมๆกันนะครับคือวันที่มานอนแคมป์กันครับกับหรือว่าช่วงวันธรรมดาพวกที่อยู่แคมป์เขาก็กินกันรวมๆกันเนี่ยใครหิวก็ลงมาทำเองได้ครับทำต้มตำอะไรทำซื้อมากินก็ที่นี่เลยครับรวมกันที่นี่ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความพร้อมนะครับของสโมสรแพร่ยูไนเต็ดทีมในลีกที่3โซนตอนบนที่เป้าหมายใหญ่คือเลื่อนชั้นไปที2ในฤดูกาลนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะครับตอนหน้าจะไปสโมสรใดติดตามได้ที่เว็บไซต์ superclubthailand.com หรือทางแฟนเพจ superclubthailand